ครับถวายความเคารพองค์หลวงตาแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปเจริญพรคุณแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สมความปรารถนาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นวันเดียวซึ่งก็อธิษฐานมาหลายวันแล้วว่าอยากเจออะไรตอนเช้าก็เจอแม่มหาปันเป็นบุคคลที่อาตมาอยากฟังที่สุดตอนฉันข้าวเสร็จก็สะกิดพระอาจารย์มหาอยู่พระอาจารย์ผมรู้สึกว่าพระอาจารย์จะพูดในวันนี้แล้วผมจะอธิษฐานทั้งวันเพื่อให้พระอาจารย์พูดแล้วผมจะได้ยินได้ฟังอันนี้คือสิ่งที่สมความปรารถนาเพราะว่าความรู้สึกที่เรามีต่อท่านทั้งสองคือท่านมีปัญญาเนาะหากท่านดูท่านเห็นตามองค์ลงตาเนี่ยหมายว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนรุ่นหลังเนี่ยเยอะหนึ่งท่านอายุยังน้อยเนี่ยสองท่านมีโปรไฟล์ชีวิตที่ดีเนี่ยก็เลยความปรารถนาก็เลยสมความปรารถนาวันนี้ยิ่งได้มาฟังครูบาสมศักดิ์เพิ่นเนาะโอ้ตายแล้วแต่ครั้งนี้มีบุคคลอีกคนหนึ่งที่อาตมากลัวเพราะว่าอาตมากลัวสองคนหนึ่งองค์ลงตากลัวมากสองพระอาจารย์สับชูเพราะว่าแต่คราวนี้พออาตมาเจออีกท่านหนึ่งซึ่งอาตมาตกใจมากเลยฝรั่งนี่มาจากนิวซีแลนด์นั่นแหละตัวเล็กๆนะไม่อ้อยวันที่ไปเดินกับท่านอาตมาก็เดินเนาะอาตมาอธิษฐานจิตว่าอาตมาไม่ได้พูดบอกท่านบอกว่าแม่อ้อยเนาะถ้าอาตมาหลับแม่อ้อยสะกิดอาตมาด้วยนะนี่คือความคิดนะคือเราอธิษฐานนะว่าแม่อ้อยอาตมาสะกิดอาตมาด้วยนะไม่ถึง5นาทีโยมเสียงที่โอ้โหกังวานแบบหน้าตกอกตกใจมาแบบโอ้โหเราตื่นนะพูดดีมากเลยนะนี่อาตมาโชคดีอ่ะหลายเจอหลายๆครั้งแล้วเจอโยมแล้วเขาแบบมันทำให้เราตื่นน่ะท่านพูดดีอ่ะท่านเป็นว่าจังได๋เพิ่นพูดเป็นอีสานเลยเนาะโอ้ยอย่าพาเฮ็ดดูทีบหลายเนาะเดี๋ยวโยมก็เป็นน้ำดอกลวงตาบอกบึ้งไกลๆสูงๆเห็นป่ะโอ้ตายยังไม่ได้หลับขนาดที่ว่ามึนเลยนะแค่หลีตาลงแบบเรารู้แล้วว่ามันมาจริงๆนั่นแหละแต่พอเจอคำท่านวันนั้นโอ้แบบว่าได้คิดแต่ว่ากูเตะย่ายนี่ใส่ต้นใหม่กว่านั้นมันอัศจรรย์ว่าเหมือนว่าท่านรู้เราคิดได้ยังไงวันนั้นเราเริ่มกลัวแล้วเราเริ่มกลัวก็เลยแบบโอ้พรรษานี้คุ้มอ่ะคุ้มตั้งแต่ทางพรรษาซึ่งยอมรับว่าเดือนแรกเนี่ยอาตมาทุกหนักเรื่องพระอาจารย์ชุกทุกหนักจริงๆดูแล้วอาตมาอาจจะออกจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากชุกได้น้อยได้นานกว่าอีกดูว่าเพราะอาจารย์ชุกท่านผ่องใสไปกว่ามานะเราทุกข์อ่ะเพราะเราคิดว่าวันหนึ่งถ้าหากสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราว่ามีคนบางคนบอกว่าอาตมาเนี่ยเป็นพระทีเลวนะอาตมาจะไม่ขอร้องอะไรจากพระอาจารย์ชุเลยอาจจะไม่ขอโอกาสอธิบายให้คนที่ว่าอาตมาเลวเลยแม้แต่คำเดียวแต่สิ่งที่อาตมาหวังคือพระอาจารย์ชุจะไม่ทิ้งอาตมาเหมือนหลวงตาไม่ทิ้งอาจารย์ชุแค่นั้นแต่มันออกยากสิ่งที่เกิดขึ้นมันออกยากก็เลยแบบเอาว่าวันนั้นนี่พูดถึงตอนกลัวบรรลุธรรมนี่เอามันเป็นยังไงอ่ะมันถ้าอายลุงตาอายไม่ชีอ่ะลุงตาไม่ชีโอ้โหแบบวันนั้นอ่ะถ้าเป็นแต่ก่อนติดอารมณ์ไม่ชีที่เราเล่าแล้วไม่ชีพูดโอ้ยสนีบอกอาจารย์ถ้าแม่นเย็นบัดตัวสิบแก่ผ่าแลนอมวัดทุนบอกโอ้ยเนาะสนองมันเกิดขึ้นแบบหลวงตาให้เก็บอารมณ์เนาะช่วงนั้นหลวงตายังไม่ยังปล่อยให้คนที่คนไม่ชี้ว่าญาติโยมที่
นำกระมังมาให้คือยังไม่ได้จำกัดจำเขี่ยคือปกติคือจะเยอะอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าเราอธิษฐานจิตว่าเราจะฉัน11โมงทุกวัน11โมงทุกวันแล้วก็จะแบ่งเป็น3เป็น3ส่วนส่วนหนึ่งก็จะไว้ให้หมาที่มันวิ่งๆมาแค่นั้นแหละเรากินก็ไม่มากนะแต่มันไม่หลายวันประมาณ 4-5 วันที่ลงตาให้เก็บอารมณ์แล้วมันเห็นมันอยู่กับปัจจุบันได้ซึ่งพรรษานี้คือสิ่งที่พิเศษคือมันอยู่กับปัจจุบันได้นานกว่าที่เคยเป็นตอนที่เคยอยู่กับหลวงตาแล้วก็มันเห็นความคิดมันตกออกจากจิตเราเหมือนกับเคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับคนที่เขายิงตุ๊กตาที่มันตุ๊กตาที่ปืนยิงแล้วให้ตกได้อ่ะมันตกป๊อกลงอ่ะแล้วมันยินมันเหมือนกับคิดถึงพระถังซัมจั๋งว่ามันมีที่พระถังซัมจั๋งครอบหัวน่ะมันเย็นเย็นจริงๆตอนกลางคืนเนี่ยจนแบบกลัวที่หลวงตาว่าตกใจเลยคือเรากลัวว่าถ้ามันเกิดแสงเกิดอะไรสว่างหรือว่าเย็นกว่านี้เราจะรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไหมอ่ะกลัวว่าบ้าหลวงตากลัวยอมรับว่ากลัวว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะเพี้ยนเราจะอะไรไหมเราอินทรีย์เราว่ามันไม่น่าจะรอดอ่ะเราคิดว่าหลวงตาก็ทรมานอีกเพราะว่าพระที่ขึ้นมาทำวัดอ่ะหลวงตาปกติปล่อย2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มวันนั้น4ทุ่มเราก็รอคือทรมานคือรอให้พระลงมาเพื่อให้เราจะได้ออกจากอารมณ์นั้นนะที่มันเป็นมันก็โอ้โหรอนานจน4ทุ่มอ่ะจนเห็นแสงไฟสว่างมามันค่อยๆคลายโอ้นี่เป็นนานแล้วมันน่ากลัวที่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมากกว่านี้จะเป็นยังไงอันนี้ครั้งแรกครั้งที่2นี่ลูกยังไม่ได้เล่าให้ลูกตาฟังนี่มันแปลกครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่เหมือนเดิมก็คือมันมีเสียงที่กระซิบบอกแล้วก็มี3พระองค์ที่มา1องค์ปู่เทียน2พระองค์เขียน3องค์หลวงตาโอ้โหหลวงตาองค์เดียวไม่อยู่ตามหลวงปู่เทียนคือมันตามหาสิ่งที่เราเย็นน่ะแต่ครั้งนี้ชอบตรงที่ว่าหลวงตาจำกัดไม่ให้ขนมข้าวก็น้อยพอดีเลยแหละพอดีฉันแต่ว่าก็ยังคืออิ่มกว่าที่เราตักเองอ่ะแค่ไม่มีสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นคือขนมของหวานสักอย่างเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่โหแบบดีมากเลยแค่หอยหาอยู่มัน2วันมั้งที่มันหอยหาจริงๆนะว่าทําไมไม่มีสักนิดน่ะก็เลยแบบมันดีตรงที่ว่ามันไม่มีขนมแล้วเห็นชัดว่าของหวานนี่อุปสรรคออกจากความง่วงยากเห็นชัดเลยว่าเราติดอะไรอ่ะตอนนี้เห็นชัดแล้วก็วันหนึ่งอ่ะมันทุกจนขอให้หลวงตาช่วยว่าโอ้ไม่ไหวหลวงตามันคิดมากเลยมันแย่มันไม่ไหวแล้วก็ร้องหลายรอบเลยว่าหลวงตาให้ช่วยด้วยเงี้ยมันออกจากความคิดไม่ได้แต่มันมีจังหวะหนึ่งที่เราเดินแบบสู้เราเดินสู้แบบฟื้นสู้เอ้าอันนี้ตรงดีที่ว่าครั้งนี้มันสิ่งที่อาตมาดีใจคือไม่ว่าเราจะอ่อนแรงเหนื่อยล้าท้อไหนมันไม่หยุดอันนี้คือสิ่งที่พิเศษที่แตกต่างที่เราเคยเป็นคือมันก็มีความต่อเนื่องมาจากเก็บอารมณ์ที่แล้วอ่ะมันคือมันเห็นว่ามันเข้าใจว่าสิ่งที่เราเป็นน่ะที่เวลาเราเหนื่อยเนี่ยมันไม่ใช่กายอ่ะมันเป็นเรื่องของจิตอ่ะมันดีตรงนี้ว่าเราสู้อ่ะสู้แบบไม่มีแต่ก่อนพึ่งตัวเองไม่ได้แต่ก่อนหลวงตาต้องสะกิดต้องอะไรถึงรู้ว่ามันเป็นแค่อารมณ์ประมาณนั้นแต่ครั้งนี้คือแบบสู้แบบสู้ได้ฝืนน่ะฝืนไปหลวงพ่อคําเขียนมาก่อนเลยมันหนักก็แบบมันจะเรียกว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่ใช่ว่าเราเดินเนาะเดินอยู่กลมอยู่อู้ยแล้ววะความคิดมันก็เป็นแค่อาการของจิตซื้อๆเพิ่นว่าพอพูดปุ๊บไอ้ตัวความคิดน่ะมันเปลี่ยนร่างเป็นความง่วงแต่พอเป็นความง่วงปุ๊บมันมีตัวหนึ่งบอกว่าความง่วงกับเป็นอาการของจิตคือกันมันเห็นความง่วงน่ะมันเหมือนเราเทน้ําเนี่ยมันหดเข้าไปในขวดอ่ะมันกำลังจะมานะไอ้ตัวเนี้ยความง่วงมันก็เป็นอาการของจิตเหมือนกันแต่ไม่อันนี้ไม่รู้เสียงใครมันหดเข้าไปที่เดิมอะแบบโอ้โหแบบมันเลยทีเนี้ย
เดินใส่เดินใส่เดินใส่วันนั้นทั้งวันเลยน่าจะเป็นวันเสาร์แต่จำวันที่ไม่ได้ยี่หกยี่สิบเจ็ดกลางคืนนี่แบบยิ่งตกอกตกใจเราอาจจะหลายคนว่าอุ้ยนิกน้อยประมาณนั้นแต่เชื่อไหมโยมว่ามันความรู้สึกว่าเรามันตกมาในความมืดนานแล้วอะแล้วมันเห็นแค่แสงหิ่งห้อยพอจะนำทางเราได้โอ้โหแบบใจแบบมันสู้อะมันนานเกินประมาณนั้นก็สร้างจังหวะนี่แหละมันอยู่กับปัจจุบันได้เนาะความคิดมันหดมันหดทีนี้มันเห็นความชัดของเราสร้างจังหวะนี่มันชัดทุกรู้คุ้มคนเลยสิ่งที่เขาเคยพูดว่ามันเป็นแบบนี้โอ้โหแบบเราแต่ก่อนเราก็มันจริงมันเหรอมันเป็นไปได้มันใช่เหรอเรายังถามอยู่ว่ามันจริงเหรอแบบนั้นแต่พอมันครั้งนั้นอ่ะมันชัดชัดไปหมดก็เลยไล่ดูตัวเองมาจนถึงจมูกเขาว่าดูลมหายใจลองดูที่ว่าเขาว่ามันเข้าไปเห็นปอดเห็นตับเห็นอะไรก็เลยตามลมหายใจหายใจแบบรู้สึกว่าหายใจลึกแบบความรู้สึกแล้วว่ามันเป็นสิบนาทีที่มันไม่หายมันไม่ออกมาแต่มันเย็นลึก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 เข้าไปหลวงตามาเลยจับตัวรู้ไว้จับตัวความรู้สึกไว้กอดไว้มันลึกแบบเย็นแล้วก็เข้าไปพอหลวงตาพูดปุ๊บมันก็เริ่มถอยออกมาพูดแบบเรามันไม่เคยเจอแบบความเย็นของลมหายใจเองแบบนี้โอ้ยตายจังสีก็มีเนาะเสียนะเขาเคยได้ยินคนเบามันเลยมันถ้าไม่รู้อะถ้าไม่มีเสียงหลวงตาไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราก็มีความตกใจอยู่แต่ว่ามันมีความสุขกับสิ่งตอนอารมณ์เย็นๆเนี่ยลมหายใจเย็นๆเนี่ยเราไม่เคยเจอมานี่คือสิ่งที่เจอพรรษานี้ที่แบบคุ้มอ่ะโชคดีที่บาร์มานะถ้าไม่มาก็คงจะหลงอยู่นานอยู่ก็เลยแบบกำลังใจมันดีขึ้นแบบความขยันมันมาแล้วก็ความง่วงเนี่ยยังแบบยังสู้ได้แบบดีขึ้นน่ะดีขึ้นกว่าเดิมเราสังเกตว่าเออมันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ว่ามันคงจะนัวมากนะ พูดแต่ความง่วงอยู่มันไม่ออกสักทีทำไมมันยากเย็นเลยกระโลตะก็อาจจะจันพวกเธออยู่เนี่ยมันไม่ออกนะเดินไปเดินมากกลางอากาศก็มีอะไรก็มีมานั่งหลับมาอะไรประมาณเนี่ยยังไม่ได้ถามอาจารย์กำไรเลยเนี่ยว่าดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็หลับมากหลับมายเหลือเกินนะเป็นสารนี้หลวงตาจะถามบ่อยคือเป็นยังไงความง่วงดีขึ้นบ่เป็นยังไงไม่นี่อันนี้คือแบบหลวงตายังสู้อยู่ครับหลวงตาครับเออเอาละเนาะคุยกันประมาณนี้แหละสองทุ่มเอ้ยสามทุ่มครึ่งนะวันนี้ได้ฟังหลายเรื่องหลายท่านคนอยู่ก็ได้บุญหูละฟังหลายอันส่วนฟังแล้วก็เกิดให้เกิดศรัทธาคนมีศรัทธาแล้วก็วิริยะฟังแล้วเหมือนเชื่อท่านว่าอยู่นะแต่ว่าไม่มีวิริยะไม่มีความเพียรก็ไม่เป็นให้นะเพราะว่าจริงๆศรัทธามันไม่โตนะสติเนี่ยเห็นไหมนะอย่าลืมเลยถ้ามีแต่ศรัทธาแต่ไม่พัฒนามาเป็นความเพียรเจาะลึกลงไปตรงที่การดับทุกข์ไม่มีสติระลึกรู้เนี่ยไม่เกิดปัญญาเนี่ยศรัทธาอันนี้มันแล้วแต่เขาจะหมุนไปทางไหนเจ้าศรัทธาบอเนี่ยนะหลวงพ่อนี่เฮ็ดอันนั้นได้เด้เฮ็ดอันนี้ได้เหาะได้เด้ไปเบิ่งพญานาคเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีศรัทธาเนี่ยคือมันเราไม่เอามาทำความเพียรนะไม่พัฒนาตัวศรัทธาให้มันมากขึ้นเนี่ยตัวศรัทธานี่จะกลายเป็นหลงทางเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเน่าเนี่ยตัวศรัทธาเนี่ยมันพัฒนาให้มันเป็นความเพียรเป็นวิริยะสติเป็นสมาธิให้ได้เป็นสมาธิแล้วยังไม่พอให้มันเกิดการเห็นแจ้งจนกระทั่งมันปล่อยวางส่งจิตหลุดพ้นได้มันก็หมดหน้าที่มาแล้วหมดศรัทธาหมดความเพียรหมดอะไรนะมันไม่มีแล้วไม่มีความเพียรไม่มีอะไรทำงานละเพราะทุกอย่างมันธรรมชาติแล้วเพราะจริงๆก็จะทำให้จิตเนี่ยมันคืนสู่ธรรมชาติมันในที่ห่อหุ้มเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยเปิดไฟถ้าเปิดไฟแล้วมันก็สว่างถ้ามันยังไม่สว่างติดหลอดเข้าไปอีกนะ
ใส่แรงเทียนอัดไฟเข้าเยอะๆมันจะสว่างไปทั่วทุกมุมเลยเราเปิดได้ทีแรกแวบๆเอามันสว่างน้อยใส่เยอะๆเข้าไปอีกอัดเข้าไปอีกรู้สึกตัวเข้าไปอีกรู้สึกตัวไปเยอะเดี๋ยวมันก็